ันนี้วันที่1กุมภาพันธ์นะครับ2563เป็นวันเสาร์ก็พอมีเวลาว่างอยู่บ้างก็เลยออกมาเดินดูตึกเทานะครับตรงจตุจักรว่ามีอะไรที่พอจะไปเล่าเรื่องประติดประต่อเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่เราสนใจอยู่บ้างนะครับแผงนี้มีแผ่นเสียงด้วยเล่มนี้เท่าไหร่ฮะ600สนใจนะครับเครื่องเสียงโบราณตำนานแห่งศาลและศิลป์ราคามันพันกว่าบาทเนาะหรือ600บาทนะครับแผ่นมีแต่แผ่นฝรั่งใช่ไหมครับฝรั่งแล้วตรงนั้นมีไวโอลินหรือเปล่าเอ่ยไวโอลินค่ะใช้งานได้ไหมงานเยอรมันงานเยอรมันเหรอครับคิดยังไงครับแปล3ตัวตัวนี้1,200ตัวนี้1,500ใช่ไหม1,200กับ1,500ใช่ไหมอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับคู่นี้คู่นี้อ่ะพี่3,000นะพี่ไปทั้งคู่เลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวมีลดได้เปล่าผมก็ส่งเขา20 บาทนะพี่20บาทนะ5โมงเครื่องเล่นคาสเซ็ตนะครับแล้วก็มีเทปรีลไม่รู้เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับนี่เปิดเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้เปิดเท่าไหร่6,500นี่ขายได้เปล่าครับขายครับขายครับตัวเท่าไหร่ครับอันนี้1,500ครับข้างหลัง2,500วันนี้ดูของไม่ค่อยเยอะนะครับก็พามาเจาะเฉพาะเรื่องของเครื่องดนตรีสื่อเกี่ยวกับดนตรีศิลปะการแสดงกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเป็นพวกใบปิดของหนังต่างๆนะครับเป็นหนังฝรั่งเมื่อก่อนนี้ข้างหน้าโรงหนังก็จะมีใบปิดต่างๆเหล่านี้แหละที่เป็นตัวประชาสัมพันธ์ในการที่ให้คนดูเป็นตัวอย่างว่าหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจอะไรยังไงบ้างอยู่คนเดียววันนี้อันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยไม่มันเป็นหินแล้วเป็นอะไรอ่ะ
เป็นหินอ่อนหรือไม่เป็นอะไรฮะเนี่ยวัสดุมันเป็นอะไรเอ่ยวัสดุเป็นหยกครับหินหยกครับหินหยกเหรอครับหนักอึ้งเป็นตู้เพลงนะครับเป็นเพลงจีนรูปร่างนี้ยี่ห้อนี้ไม่ค่อยเห็นกันมีรายชื่อเพลงอยู่ข้างบนนะครับแบ่งแยกเป็นแจ๊สเป็นเฟเวอริตฮิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีโอเปร่าด้วยนะฮะวิธีการก็คือหยอดเหรียญเข้าไปนะครับไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับ50น้อยไม่รู้หน่วยเป็นอะไรแล้วก็กดเลือกเพลงกดเลือกหมวดที่เป็นการอัตราส่วนถ้าใครยังไงโทรมาหลังนี้เรียบเรียบสวยขึ้นมาใช่ไหมครับเปิดพวกนี้ลายังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับยังใช้ได้อยู่มีที่เก็บแผ่นด้วยแล้วก็อ้าวเหรอแบบนี้เลยป่ะฮะแบบเดียวกันอยู่แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์อยู่ด้วยถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอรีอีกเล่มหนึ่งคู่มือตำรารำฟ้อนของป้าปทินFM 88
ขียนว่าดนตรีภาพหม่อมหลวงฤศีลานั่นคือหม่อมหลวงนะครับใช่หม่อมหลวงครับเป็นไวโอลินเก่าแล้วตัวไวโอลินก็มีสติ๊กเกอร์ติดหม่อมหลวงฤศีลาด้วยผมไม่มั่นใจว่าแกเป็นประจำตัวหรือว่าไม่น่าจะเป็นผู้ผลิตนะอาจจะประจำตัวหรือเป็นศิลปินหรือเป็นคณะอะไรยังไงแต่ถ้าผมว่าเป็นของหม่อมหลวงฤศีลาก็คงมีคนเดียวแล้วครับคือแต่ละคนก็มีโฟกัสของตัวเองว่าตัวเองจะเล่นแนวไหนดนตรีนาฏศิลป์มีคนเล่นมีครับมีอยู่ใช่ไหมครับพี่ก็มีฮะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเกี่ยวกับหนังสือกับดนตรีก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ก็จะพิมพ์ตามครูดนตรีงานศพบ้างงานศพครูดนตรีครบรอบนู่นนี่นั่นครูดนตรีก็จะน้อยหน่อยเรื่องกลุ่มดนตรีนะฮะแล้วก็จะมีพวกสูติบัตรการแสดงก็มีครับสูติบัตรการแสดงก็มีแต่สูติบัตรการแสดงไม่ค่อยเจอเพราะว่ามันอาจจะพิมพ์แล้วมันกระจายกันไปอ่านแล้วทิ้งไปเป็นสิ่งพิมพ์ที่คนค่อนข้างละเลยไม่ค่อยสนใจเก็บมาตั้งเท่าไหร่ใบปิดอะไรต่างๆนี่ครับนี่ชั้นอะไรพี่ชั้น2ถือแปลงชั้น2ช่วงเที่ยงถึงทุ่มหนึ่งเที่ยงถึงทุ่มหนึ่งครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นห้องวิจัยประวัติศาสตร์ใช่ครับมีแผ่นเสียงครั่งนะครับเป็นเสียงหลายแบบก็ต้องลองเลือกมีรมนาด้วยเป็นดุริยางค์ใช่ไหมไม่เล็บแผลเสียวขอหน้ามันมีแตกหน่อยรางนาดเหล็กนะครับไม่มีลูกนะฮะไม่มีมีแต่รางแล้วก็นี่เป็นครูเครื่องดนตรีอะไรเป็นพวกเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้สับหนังสือนะครับซึ่งเป็นรูปของครูดนตรีแล้วก็ก่อนที่จะไปพิมพ์หนังสือแต่สมัยนี้เราจะใช้เป็นไฟล์ต่างๆนะครับใช่รูปต่างๆวันนี้ก็เป็นรูปที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะนะฮะเห็นกันอยู่หลายๆที่แล้วล่ะครูน่าสนใจครับเอาไปเก็บไว้มันต่อรองกับพี่เขาอยู่ได้ร้านนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านนี้นะมีขิมนะมีขิมจะเข้ามาพรุ่งนี้นะครับขิมดุริยางค์เข้ามาพรุ่งนี้แล้วก็มีรางระนาดเหล็กใช่ไหมมีอะไรอีกไหมดนตรีไทยตอนนี้ครับยังไม่มีเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้ก่อนว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านหรือเปล่าโอเคครับสุดท้ายผลของการเจรจาก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเชิญครูกลับบ้านไปขอบคุณพี่ครับ